อย่างที่บอกไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับคดีในส่วนของตากใบที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะจับกลุ่มในส่วนของผู้ต้องหามาอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะนำผู้ต้องหานะคะคนสำคัญเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการติดตามผู้ที่ถูกออกหมายจับแล้วนะคะส่วนในที่ประชุมสภาก็มีการเสนอญัตติด่วนค่ะขอให้ทางสภาเนี่ยเปิดให้มีการหารือเพื่อที่จะหาทางออกการเมืองเกี่ยวกับคดีตากใบและเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายรอมฎอนปัญจรนะคะส.ส.พรรคประชาชนก็เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาค่ะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความคดีตากใบและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่นายประยุทธ์สิริพานิชส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอญัตติบอกไม่เห็นด้วยค่ะที่จะนำคดีตากใบมาพิจารณาเป็นญัตติด่วนประธานในที่ประชุมจึงเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นก่อนให้มีการลงมติว่าที่ประชุมจะเห็นด้วยให้เลื่อนยติคดีตากใบขึ้นมาพิจารณาก่อนหรือไม่ค่ะซึ่งจากนั้นนะคะนายรอมฎอนอภิปรายเหตุผลในการเสนอยติบอกว่าเหตุการณ์คดีตากใบเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากต้องสะสางเรื่องดังกล่าวเพื่อหาข้อยุติโดยหาทางออกวิธีการก็คือหาทางออกทางการเมืองนี่แหละนะคะจะเป็นหน้าที่โดยสภาในฐานะตัวแทนของปวงชนชาวไทยนำปัญหาทางการเมืองระหว่างรัฐกับประชาชนที่ไม่ลงรอยกันมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเมื่อ20ปีที่แล้วที่เขาบอกว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการอภิปรายแล้วก็หาทางออกร่วมกันด้วยค่ะส่วนสสกมลศักดิ์ลีวามอซึ่งเป็นสสใต้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้พูดถึงสถานการณ์ว่ามีความน่าเป็นห่วงไม่อยากให้คดีตักใบเป็นเรื่องของพรรคประชาชาติคือพรรคที่คุณกมลศักดิ์อยู่เนี่ยเพียงแค่พรรคเดียวนะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแม้ว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาไปแล้วแต่คดีอาญาเนี่ยยังไม่ระงับฝ่ายบริหารจึงต้องจริงจังติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ซึ่งก็ยังมีเวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้ที่จะนำตัวเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมและคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ให้ดีขึ้นแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาขอโทษในนามของรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา95ว่าด้วยอายุความก็จะแสดงถึงความจริงใจได้มากขึ้นครับนายประยุทธ์พรรคเพื่อไทยก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่เห็นด้วยนะในทุกประการที่นายรอมฎอนแล้วก็นายกมลศักดิ์เนี่ยพูดออกมาแล้วก็เสียใจกับผู้สูญเสียไม่มีอะไรที่จะเห็นแย้งในการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ที่มีความสงสัยก็คือเหตุใดเนี่ยมาฟ้องกันในปีสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเหลือเวลาอยู่ไม่นานยอมรับเสียดายแล้วก็อยากให้ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วก็อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวส่วนมาตรา172ในการให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.ซึ่งก็ถือว่ามีข้อจำกัดเหมือนกันว่าถ้าออกได้มีกรณีไหนบ้างนะคะอันนี้คือข้อจำกัดนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่การอภิปรายค่ะโดยสมาชิกฝ่ายค้าน5คนแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลพักละ1คนด้วยกันค่ะครับทีนี้เมื่อสักครู่มีการพูดถึงเรื่องการใช้พระราชกำหนดออกเพื่อขยายอายุความเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้คุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ตากใบและได้พูดถึงเรื่องแนวคิดนี้ด้วยนะครับว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยได้ส่งคำถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาละเพื่อพิจารณาเรื่องการออกพระราชกำหนดขยายอายุความแต่ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาแล้วว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ในนามของรัฐบาลปัจจุบันก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกแล้วก็จะดูว่าข้อกฎหมายมีส่วนไหนที่จะสามารถไปช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ทั้งผู้ได้รับผลกระทบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและยืนยันจะดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกลองฟังเสียงที่นายกพูดกันตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะนายกหลายๆท่านที่ผ่านมาค่ะก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเราก็ได้มีการเยียวยา
ทุกอย่างไปแล้วก็แสดงความรับผิดชอบในส่วนที่ทำได้เพราะฉะนั้นเองค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าดิฉันก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเช่นกันก็ไม่อยากให้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าจะเกิดความสามัคคีได้ก็ต้องอาศัยทุกๆฝ่ายร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดความสงบสุขนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของดิฉันเองในส่วนของรัฐบาลอะไรที่ทำได้ก็ทำอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วจริงๆก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนไว้ใจนะคะว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยากทำให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจและให้บ้านเมืองได้สงบสุขนั่นก็คือเป้าหมายสำคัญค่ะเขียน Facebook เลยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะได้ยกเลิกคดีทั้งหมดเพื่อหวังให้เหตุการณ์สงบแล้วก็ลดลงแต่ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ภาพรวมเนี่ยลดลงคดีต่างไปจึงเป็นคนละเงื่อนไขกันและรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการซื้อชีวิตคนค่ะเพียงแต่เป็นการสื่อว่ารัฐบาลพยายามดูแลเยียวยาตามที่กฎหมายมีอยู่ส่วนผู้ที่ศาลออกหมายจับรัฐบาลก็ตามหาผู้ถูกหมายจับซึ่งก็ทำงานอย่างเต็มที่และก็สุดความสามารถแล้วค่ะวันนี้เรื่องตากใบไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนะครับเรื่องตากใบเป็นเรื่องของรัฐรัฐไทยกำลังถูกคุกคามเรื่องของการเกิดปัญหาผมอยากให้สื่อมวลชนต้องช่วยดูตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นถ้าเราจับตรงนี้ไม่ได้มันกลายเป็นเราไปกระตุ้นแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลไทยก็ดีรัฐไทยก็ดีกลายเป็นเหยื่อนะครับผมไม่อยากให้เราไปทำให้มันเกิดเป็นเยอะเรายินดีที่ต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเรายินดีที่จะต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายนะครับเราทำมาจนถึง4คดีที่4ที่จบลงด้วยรู้สึกรัฐก็ถือว่าไม่ฟ้องทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐถึงได้เยียวยาได้นะครับวันนี้ในชุมชนก็ยังไม่รู้ว่าที่รัฐเยียวยาไปแล้วเนี่ยทั้งหมด600 กว่าล้านเนี่ยผู้ที่ครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ไป7 ล้านผมพูดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาเงิน7 ล้านไปซื้อชีวิตคนแล้วก็มาตอบนะครับแต่ว่าได้พูดถึงความหมายว่ารัฐได้พยายามดูแลและเยียวยาตามที่กฎหมายมันมีอนุญาตให้เราทำ